ก็ขอโมทนาในกุศลและเจตนาของเราทั้งหลายเนี่ยฉะนั้นความเป็นพุทธเจ้านั้นจึงเป็นทั้งหมดทั้งรูปขันธ์ทั้งเวทนาทั้งสัญญาสังขารทุกอย่างถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นอะไรจะเห็นว่าขันธ์ห้าของพระศาสดาเป็นพระพุทธเจ้าพยานที่แล่นไปในที่ต่างๆถ้ามองอย่างนี้นะว่าพูดถึงความบริสุทธิ์แห่งพยานบัณฑิตก็ย่อมรู้ได้ว่าอารูปขันธ์สี่ที่สัมปยุตกับพยานและรูปขันธ์ที่อารูปขันธ์สี่นั้นอาศัยก็ถูกทำให้บริสุทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันในวันที่พระศาสดาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอะไรบริสุทธิ์พยานใช่ไหมคือสัพพัญญุตญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้มาในมหากิริยาพยานนั้นบริสุทธิ์หมดจดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็หมดจดแม้รูปขันธ์ของพระองค์นั้นก็หมดจดจากกิเลสถ้าถามว่าพุทธคุณทั้งหลายมีอนาวรณญาณอาสาธารณญาณ6พุทธญาณ14เวนิกธรรม18เวสาลัชญาณ4พระทศพลญาณ10พยานอีก2ล้าน4แสนโกฏิสมาบัติที่ประชุมในกระแสขันธ์ของพระศาสดานั้นน่ะที่ได้มาหลังจากการตรัสรู้นั้นน่ะอะไรเป็นปัจจัยให้ได้มาอรหัตมรรคญาณไงอรหัตมรรคญาณน่ะที่เป็นพระอรหัตผลอรหัตมรรคอรหัตมรรคที่ทำกิจในการประหารกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6วันวิสาขะที่พระองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั่นแหละคือพยานนั่นแหละคือมรรคญาณตอนได้โสดาปัตติมรรคเนี่ยยังไม่ได้เป็นพุทธเจ้าตอนทำสกทาคามีมรรคให้เกิดก็ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าทำอนาคามีมรรคให้เกิดขึ้นก็ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่พอทำอรหัตมรรคให้เกิดขึ้นนั่นแหละความเป็นพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วต่อมาจากอรหัตมรรคเป็นต้นไปตามลำดับก็มีพยานพระพุทธคุณมากมายหลั่งไหลในกระแสขันธ์ของพระศาสดานั่นแหละพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วถึงบอกว่าอรหัตมรรคนั้นเป็นปัจจัยให้ได้พุทธคุณทั้งปวงแล้วอะไรเป็นปัจจัยแก่อรหัตมรรคมหาวิปัสสนาญาณทั้งหลายตั้งแต่อนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนานิพพิทานุปัสสนาวิราคานุปัสสนานิโรธานุปัสสนาและปฏินิสขานุปัสสนาอันนั้นแหละเป็นมหาวิปัสสนาญาณแล้วอะไรเป็นปัจจัยให้ได้มหาวิปัสสนาญาณอะไรเป็นปัจจัยให้ได้ก็สมาบัติที่เป็นกลุ่มสมาธินั้นถ้ามองในลักษณะนี้จะเห็นอะไรจะเห็นสมาบัติของพระบรมศาสดาที่เป็นอุปจาระที่เป็นอัปปนาสมาธิถามว่าสมาบัติของพระศาสดามีเยอะไหมถ้าเราจะมองในชั้นของคำสอนนะมองในชั้นของคำสอนที่พระศาสดาทรงอาศัยสมาบัติเป็นไปอยู่เนี่ยวันหนึ่งนั้นพระศาสดาอาศัยสมาบัติเป็นไปอยู่มิใช่น้อยถ้ามองอย่างนี้จะเห็นอะไรจะเห็นว่าสมาบัติที่พระศาสดาทรงเข้าอาศัยอยู่แต่ละวันนั้นมีจำนวนอย่างมากมายหาประมาณไม่ได้ท่านใช้คำว่าพยานของพระศาสดาเนี่ยนะพยานวัตถุ77ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเข้ามหากรุณาสมาบัติทุกๆวันทั้งเย็นและเช้าวันละ12แสนโกฏิครั้งและทรงเข้าพระสมาบัติก็ประมาณ12แสนโกฏิครั้ง
รวมเบ็ดเสร็จก็คือว่ามหาวชิรญาณเนี่ยทรงสัญจรในกระแสขันของพระศาสดานั้นน่ะ24แสนโกฏิก็คือ 2,400,000 โกฏิสมาบัติทั้งที่เป็นมหากรุณาสมาบัติและก็พระสมาบัติถามว่าพระองค์เข้ามหากรุณาสมาบัติเพื่ออะไรก็ตรวจดูไงกระแสขันของสัตว์ของเรานี่แหละพระองค์ทรงมีมหากรุณาเนี่ยเข้าทั้งเย็นและเช้าเข้าเพื่ออะไรเพื่อตรวจดูสัตว์โลกว่าใครน้อจะมีหน่อโพธิในการที่จะได้ตรัสรู้ตามพระผู้มีพระภาคเจ้าตรวจแล้วตรวจเล่าก็แสดงให้เห็นชัดว่ากระแสขันธ์ธาตุอายตนะของเราทั้งหลายเนี่ยถูกตรวจสอบแล้วแต่ไม่ผ่านไม่ผ่านน่าภูมิใจมากว่าพระเจ้านั้นมีพยานพยานของพระศาสดาเคยกระทบรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราแล้วแต่ตอนนั้นเราไม่รู้เป็นอะไรใช่ไหมแล้วต่อมาพระองค์ก็อยู่ในพระสมาบัติแล้วก็การอยู่ในพระสมาบัติของพระองค์ก็อยู่ไม่มากเพราะเป็นห่วงงั้นพุทธเจ้าจะใช้เวลาทั้งหมดในการที่จะตรวจสอบเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วก็สลับอยู่กันในพระสมาบัติแล้วพระองค์ก็จะเริ่มจาริกไปประกาศตามที่สัตว์เหล่านั้นน่ะปรากฏในพยานของพุทธเจ้าไกลขนาดไหนก็ไปดำเนินด้วยเท้าเปล่าก็ไปยากลำบากขนาดไหนก็ไปบางคราวไปนั่งคอยก็ไปนั่งคอยดูจากการตรัสรู้ครั้งแรกนี่พระบรมศาสดาทุกๆพระองค์เนี่ยหอกไปแสดงอีกธรรมจักรกับปวัตนสูตรแต่พระศาสดาองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านเสด็จดำเนินด้วยพระบาทเปล่าจากพุทธคยาไปป่ายสิบพัฒนามฤคทายวัน18โยชน์นั่งรถก็5ชั่วโมงแต่เดินด้วยพระบาทเปล่าเหตุผลต้องการอนุเคราะห์อุปการชีวกเพราะอุปการชีวกถ้าได้เจอพระศาสดาจะตั้งสัตทินทรีย์ไว้ในพระศาสดาและจะได้อัธยาศัยในการบรรลุแต่ถ้าเหาะไปทางอากาศอุปการชีวกก็จะพลาดจากการได้บรรลุธรรมแม้ท่านเดียวก็เก็บนี่แหละคือพระพุทธเจ้าถ้าเรามีอินทรีย์แก่กล้าแข็งแรงไหนเลยพระศาสดาจะไม่โปรดเราเพราะเราบ่มบารมีไม่ทันพระศาสดาจึงมีมหากรุณาธิคุณว่าขันธภาระพระองค์ทิ้งแต่พระธรรมที่เป็นพระศาสดาจักมาโปรดเราหลัง 2,000 ปีแต่เราจะได้ไหมเราจะเก็บประโยชน์จากการได้เจอพระธรรมของพระศาสดาหรือไม่อันนั้นก็ไปใคร่ควรแต่ละท่านต้องรีบเร่งเองถ้าถามบอกว่าเหมือนพระโมคคัลลานะบอกนางสุปปวาสาซึ่งมีการเลื่อนนิมนต์พระศาสดานางก็บอกว่าใครจะป้องกันใครจะป้องกันภัยให้แก่เธอที่ทำให้เธอไม่ได้พบพระศาสดาเนี่ยหนึ่งทรัพย์สมบัติมันอาจจะวิบัติไปเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเกิดเธอโอกาสจะทำบุญเดิมก็จะไม่มีสองชีวิตเกิดจะชีวิตขาดไปแล้วใครป้องกันสามศรัทธาเป็นนามธรรมซึ่งเกิดดับง่ายมากเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็มีเนี่ยเธอก็ถามพระโมคคัลลานะว่าป้องกันเนี่ยภัยสามประการให้แก่เธอได้ไหมพระโมคคัลลานะก็พิจารณาถึงอายุของเธอยังไม่หมดพิจารณาทรัพย์ของเธอจะไม่ถูกภัยพิบัติต่างมาทำลายพระโมคคัลลานะก็พิจารณาถึงศรัทธาพระโมคคัลลานะบอกป้องกันสองอย่างได้คือทรัพย์กับชีวิต
แต่เรื่องศรัทธาเธอต้องดูแลเองฉะนั้นพวกเราก็เหมือนกันศรัทธาที่ตั้งไว้ในคุณของพระศาสดาต้องดูแลเองถ้ามันลดลงก็อาศัยอาหารคือคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเกื้อหนุนเพื่อจะได้เป็นปัจจัยแก่การที่จะตั้งสัตทินรีย์เป็นต้นให้แข็งแรงแล้วต้องรักษาเองต้องดูแลเองถ้ามันหายไปแปลว่าเสียหายไหมเสียหายก็มือเราขาดมือเราด้วนแล้วจะเก็บอริยทรัพย์ในศาสนาได้อย่างไรฉันจะมองในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าพระศาสดาจะโปรดคนที่มีศรัทธาก่อนสังเกตดูที่ถ้ามีใครมีศรัทธาในพระศาสดานี่นะพระมหากัสสปเนี่ยตอนที่ท่านออกบวชนี่นะพระศาสดาก็แผ่นดินไหวที่เธอกับนางที่เป็นอดีตภรรยาของท่านเนี่ยเดินจากกันแผ่นดินก็ไหวพระศาสดาก็ได้ยินโอ้บุตรของเรามาแล้วเราจะเสด็จไปต้อนรับนี่ไงถ้าคนมีศรัทธาพุทธเจ้าจะไปต้อนรับแล้วจะเป็นอย่างนี้หมดตอนที่พระศาสดาตำหนิพระยโสชะพร้อมด้วยบริวารสัตวิหาริก500เพราะท่านเป็นชาวประมงมาก่อนท่านทำเสียงดังในวัดพระศาสดาก็บอกว่าดูก่อนอนนท์เสียงดังในวัดเนี่ยนะในบริเวณที่เราประทับอยู่เนี่ยยังกับชาวประมงหาปลาใครมาก็คือตอนนั้นท่านมาเพื่อจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าทีนี้มากัน500ท่านก็เสียงดังในการบาทอาจารย์เก็บตรงไหนกุฏิอาจารย์ของเราพักที่ไหนก็เสียงเอะอะอึงอึงกันหนึ่งพระศาสดาก็เรียกหาท่านก็เข้ามาเฝ้าพระศาสดาก็ตำหนิบอกว่ากายกรรมวจีกรรมเนี่ยนะของเธอเนี่ยไม่เคารพพระศาสดาไม่เคารพสงฆ์เป็นต้นทำส่งเสียงดังอย่างชาวประมาชาวประมงหาป่าก็ตำหนิโดยประการต่างๆแล้วก็ไล่เลยบอกว่าไปออกไปเราไม่ต้องการให้เธออยู่ในที่นี้เป็นต้นนี้นะท่านพระยโสชะพร้อมด้วยบริวาร500กราบพระผู้มีพระเจ้าด้วยเบญจางคปิฎกด้วยความเคารพทำประทักษิณไหว้ในทิศทั้ง3รอบแล้วก็เดินจาริกเดินออกไปเดินไปเป็นระยะทางหลายโยชน์พอใกล้จะเข้าพรรษาท่านก็เรียกสัตธิวิหาริกของท่านมาแล้วก็บอกว่าท่านทั้งหลายเราจักจำพรรษากันณที่นี้แหละเราไปเฝ้าพระศาสดาในครั้งนี้พระศาสดาทรงเกื้อกูลทรงอนุเคราะห์เราทำไมท่านฟังเสียงตำหนิกลายเป็นเสียงเกื้อกูลได้แสดงว่าพระศาสดาต้องเห็นอะไรในเราเนี่ยจึงกล่าวจึงพูดอย่างนี้เห็นไหมว่าท่านโดนตำหนิแต่เสียงตำหนิกลับกลายเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่การทำศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตของท่านท่านก็บอกว่าท่านทั้งหลายอย่าประมาทพระศาสดาทรงเกื้อกูลเราพระศาสดาทรงอนุเคราะห์พวกเราเราทั้งหลายต้องบำเร่งความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงมรรคนี่เรายังไม่ได้ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุอริยผลก็ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งคือพระนิพพานของพระโสดาบันของพระสกทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ก็ยังไม่ได้ฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าประมาทจงบำเพ็ญศีล